มื้อนี้ก็มาเก็บยอดเขืองเด้อค่ะแต่ว่ามันมีห้อยคนมาเก็บไปก่อนล่ะนี่ค่ะพี่น้องมีห้อยมีห้อยคนมาเก็บไปก่อนล่ะมองนี่สิมีคนมาเก็บก่อนทุกปีเลยอ่ะมาบ่ทันเขาสักเถื่อโหมีแต่ยอดงามๆแต่ว่ามันก็ส่งกันเสร็จว่าหยังอ่ะแต่ว่ามันเกิดดนแล้วอะค่ะมันเป็นยอดปงไม่เลยเพราะใบมันเริ่มแก่แล้วค่ะโอ้ยยอดใหญ่เฮ้ยดูค่ะนี่ค่ะห้อยคนมาเก็บมาก่อนล่ะนี่ก็ห้อยคนมาเก็บแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังมาเรื่อยๆอุ้ยที่ยังปงออกมาเรื่อยๆอยู่ค่ะยอดเกลือนี่ถ้าอยากเก็บทุกปีนะคะรายละเอียดของมันก็ลองเบิ่งคลิปเก่าๆก็ได้ค่ะเอาหมามานำมื้อนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่มีหมาเพราะมีหมาก็บ่ค่อยได้ออกป่าปานใดตอนแรกว่าสิมีหมามาเก็บผักเป็นหมูหมายถึงว่าเขาปลาเอาหมามานำแบบไปเก็บเห็ดเก็บหยังอะค่ะมันเปียวแต่พอเอาเขาอีหลีพอมีหมาอีหลีแล้วมันมาบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าเขาป่าละม้ามันแล่นไปคนละทิศคนละทางหยาบกว่าเก่าอุ้ยงามแห่งพี่น้องจ้ะมันมีห้อยคนเก็บนะแต่ว่ามันกะปงออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะแกงยอดเกลืองดีแซ่บยังเด้อค่ะมันสีสมๆนะคะออกใหม่นี่มันสีสมๆถ้ามันถึกแดดโดนๆมันสีขมแกงคือแกงหน่อใหม่เลยค่ะอู้เข้าไปทางในให้งามกินอะไรเธอกินอะไรกินอะไรต้องล่ามไว้พี่น้องเขาสมัยแลนหนีมันจะแลนหนีมันจะล่ามเอ้ยเครื่องมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องคือใบฟูนะคะใบเหลื่อมๆแล้วก็มันก็สิมีน้ำน้ำค่ะลำต้นไม่มีน้ำนะคะถ้าเป็นยอดอ่อนๆมันน้ำมันก็บ่แข็งค่ะกินได้หึเมื่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งเก็บผักอู้ตัวนี้ใหญ่
มาดูบวบมันสิเกิดดูใบใหม่ผลิด้วยค่ะเครื่องนี่มันสิเป็นเครื่องๆกันไปเลยแห่งเด็ดมันแห่งปงค่ะโอ้ยงามขนาดหนาวไปนอกหนาวมันไปไหนนี่ไปไหนนี่